เรามาดูเหตุผลนะคะว่าทำไมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงเลือกถ้ำเขาขุนพนมเป็นที่เจริญวิปัสสนาจนถึงเสด็จสวรรคตช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครปัจจุบันนะคะถ้ำเขาขุนพนมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังถูกจัดเป็นโบราณสถานและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเลยนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมาถือศีลอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้และปัจจุบันก็กลายเป็นวัดถ้ำเขาขุนพนมประชาชนทั่วไปสามารถมากราบสักการะบูชาและมารึกถึงรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ได้ที่นี่ค่ะหากท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของอิงอิงมาโดยตลอดก็จะทราบกันดีนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมานับตั้งแต่เริ่มประสูติจนกระทั่งถึงบั้นปลายพระชนชีพของพระองค์แต่ก็ยังคงเป็นปริศนาให้สืบค้นอย่างต่อเนื่องแม้การเวลาจะล่วงผ่านไปนับ200ปีแล้วก็ตามเช่นเดียวกับหลักฐานที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ในการไขปริศนาเรื่องราวของพระองค์ได้ปรากฏขึ้นที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้นั่นคือรอยพระพุทธบาทไม้เทพธารีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ทางเจ้าเมืองในสมัยของเจ้าพญานครเสียมราชน้อยกลางซึ่งเป็นหลานปู่ของหลานปู่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สร้างพระพุทธบาทขึ้นมาในร้อยแปดช่องเหมือนพุทธบาททั่วไปแต่สร้างปริศนาธรรมเอาไว้ด้านในเป็นอักษรภาพโบราณเล่าเรื่องความเป็นมาตั้งแต่การเดินทางออกจากกรุงธนบุรีจากการที่อาจารย์วชิรพงษ์ยศเมฆได้ศึกษาค้นคว้าและถอดปริศนาจากภาพภายในรอยพระพุทธบาทพบว่าด้านบนสุดของรอยพระพุทธบาทเป็นรูปปั้นก้นหอย15วงบ่งบอกถึงระยะเวลาการครองราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเวลา15ปีซึ่งน้อยคนนักจะเข้าใจว่าลายก้นหอยที่ปรากฏนั้นซ่อนความหมายแทนตัวพระองค์การลำดับเหตุการณ์สำคัญของพระองค์สื่อด้วยภาพเล่าเรื่องเริ่มเรื่องเมื่อคราวผัดเปลี่ยนแผ่นดินจากกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาเป็นภาพเหตุการณ์ออกจากเมืองหลวงกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นครองราชสู่ราชวงศ์จักรีซึ่งเห็นได้จากภาพแถวแรกซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องสัตราวุธอันแสดงถึงการเกิดความไม่สงบสุขขึ้นจากนั้นในช่องถัดไปจะเป็นสัญลักษณ์ตรีศูนย์และจักรอันหมายถึงอำนาจและการขึ้นครองราชของราชวงศ์จักรีขณะเดียวกันแถวที่2เป็นภาพทะเลปรากฏปลาลักษณะต่างๆหมายถึงพยานอันตรายที่ต้องเผชิญขณะเดินทางผ่านทางทะเลนั่นก็หมายความว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเดินทางทางทะเลโดยระหว่างทางต้องพบกับอุปสรรคอันตรายมากมายการเดินทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยจากอักษรเซกชันก็คือบรรทัดที่2นะครับจะมีคลื่นทะเลแต่ละคลื่นแต่ละช่องทั้งหมด8ช่องจนมีบอกสถานที่คือเมืองนครแล้วเราจะเห็นว่ามีราศีแล้วก็ปีนะครับในการบ่งบอกถึงเดือนมีนาและปีฉลูนะครับพระอินทราชาจามที่เมืองนครได้เรียกท่านในสมัยที่ได้ส่งช้างเข้าเมืองคราวที่มาตีก๊กเมืองนครเสียมราชในสมัยเจ้าพระนครหนูแล้วก็ในรูปของมังกรนี่คือตัวแทนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลงเรือสำเภาแล้วมีรูปแม่งัวแล้วก็ลูกงัวคือเจ้าพระนครเสียมราชได้เกิดแล้วนะครับนี่คือบ่งบอกถึงการเดินทางของมังกรของบุคคลสำคัญในพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือสมัยผู้ครองกรุงธนบุรีครับ